ื่องของการฟื้นฟูค่ะหลังจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคนร.นะคะเห็นชอบแผนฟื้นฟู3รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมนะคะซึ่งทุกหน่วยงานก็มั่นใจนะคะว่าจะช่วยพัฒนาระบบขนส่งของประเทศไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ค่ะติดตามจากรายงานค่ะภายหลังคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจหรือคนร.ผ่านความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ถือเป็นการเดินหน้าแก้ปัญหาจุดอ่อนในรัฐวิสาหกิจเหล่านี้ให้กลับมาเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้โดยพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าหลังจากนี้ในส่วนของการแก้ไขปัญหานี้และขาดทุนสะสมต่างๆที่มีในส่วนของรฟท.และขสมก.ที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการจะเร่งนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปแต่หากจะกลับมาพิจารณาถึงแนวทางในการฟื้นฟูกิจการที่คนร.อนุมัติไปในรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งเริ่มจากการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มีผลขาดทุนสะสมกว่า 80,000 ล้านบาททั้งกระทรวงคมนาคมและคนร.เห็นปัญหาตรงกันว่าการที่การรถไฟต้องนำเงินมาลงทุนก่อสร้างทางและจัดซื้อหัวรถจักรขณะที่ไม่สามารถเรียกเก็บค่าโดยสารได้ตามต้นทุนจริงดังนั้นการจะตั้งกรมรางขึ้นในอนาคตเพื่อดูแลการลงทุนและใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการโดยให้รฟท.มีบทบาทในการบริหารการเดินรถเท่านั้นจะช่วยฟื้นอนาคตของระบบรางของประเทศได้กลับมาดูที่ขสมก.ซึ่งปัจจุบันมีผลขาดทุนไม่น้อยกว่า 90,000 ล้านบาทนอกจากความจำเป็นในการจัดหารถเมล์ใหม่มาวิ่งให้บริการซึ่งล่าสุดขสมก.ได้ขายซองประกวดราคาโครงการรถเมล์ NGV รถแรก489คันไปแล้วแผนการฟื้นฟูกิจการของขสมก.ยังพุ่งเป้าไปที่การปรับเส้นทางการเดินรถการแยกบริการของรถร่วมเอกชนมาให้กรมการขนส่งทางบกดูแลเพื่อการกำกับดูแลเข้มข้นมากยิ่งขึ้นมันจะทำให้ประชาชนที่ใช้รถส่วนตัวหันกลับมาใช้รถสาธารณะส่วนการปฏิรูปการบินไทยสายการบินแห่งชาติที่ประสบปัญหาขาดทุนมาต่อเนื่อง5ไตรมาสนายจรัญพรโชติกาเสถียรกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือดีดีการบินไทยประกาศโปรแกรมปฏิรูป2ปี6กลยุทธ์สำคัญโดยใน1ปีแรกจะลุยเดินหน้ายกเลิกเส้นทางการบินที่ไม่มีกำไรการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้จากทุกช่องทางจำหน่ายตั๋วทั้งจากตัวแทนหรือเอเย่นและการขายผ่านอินเทอร์เน็ตโดยมั่นใจว่าจะสามารถหยุดการขาดทุนได้ในปีแรกขณะเดียวกันจะเดินหน้าปรับฝูงบินโดยภายในเดือนกรกฎาคมปีนี้จะเร่งขายฝูงบินที่ไม่ตอบโจทย์ด้านพลังงานและเส้นทางการบินจำนวน22ลำโดยแผนปฏิรูปดังกล่าวจะช่วยให้การบินไทยกลับมาเติบโตได้อย่างยั่งยืนอีกครั้ง6แผนนี้เป็นการ address จุดใหญ่ๆที่เราต้องแก้ไขนะจุดใหญ่ๆเลยนะที่จะมีผลเป็นระดับเป็นร้อยล้านพันล้านนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ผิดแน่ส่วนนี้คุณจะได้20ล้านสุดท้ายหรือไม่เนี่ยผมไม่ได้พูดถึงนะฮะแต่พูดถึงใหญ่ๆเนี่ย6อันยังไม่ผิดทิศหรอกอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ต้องติดตามความเห็นของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจากทั้ง3แห่งต่อแนวทางในการฟื้นฟูกิจการซึ่งแรงสนับสนุนของพนักงานจะเป็นส่วนสำคัญในการพลิกฟื้นองค์กรในอนาคตด้วยกฤษณพงษ์พงษ์แสนยากรสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน